สหพันธ์ปิงปองจับสายชิงแชมป์โลกสาวไทยหวังลิ่ว8ทีมรับตัวแอลทีมหญิงประวัติศาสตร์สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติหรือ ITTF ได้ทำการประกาศแบ่งสายการแข่งขันศึกเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีม2024 ITTF World Team Table Tennis ChampionshipFinal ปูซาน 2024 ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 16-25 กรัมพ. 0.67 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยปีนี้ไม่ได้มีการแบ่งดิวิชั่นอย่างปีก่อนแต่ชาติที่จะสามารถเข้าร่วมได้ต้องผ่านการคัดเลือกเป็นท็อป10อันดับแรกจากศึกชิงแชมป์ประจำทวีปของตนเองมาได้และแน่นอนว่าทัพลูกเด้งทีมชาติไทยทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายก็สามารถฉลุยเข้าไปสู้ศึกโลกที่แดนกิมจิในปีนี้เช่นทุกปีที่ผ่านมาทั้งนี้การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มทั้งชายและหญิงจะแบ่งออกเป็นประเภทละ8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มโดยแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะเข้าไปยืนรอในรอบ16ทีมสุดท้ายอัตโนมัติส่วนอันดับ2และ3ของแต่ละกลุ่มจะไขว้ไปแข่งคัดเลือกกับกลุ่มอื่นเพื่อเฟ้นให้เหลือเพียง8ทีมเข้าไปรวมกับ8แชมป์กลุ่มในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปโดยในรอบแบ่งกลุ่มประเภททีมหญิงสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับไต้หวันสหรัฐอเมริกาชิลีและแอลจีเรียส่วนประเภททีมชายทัพลูกเด้งหนุ่มไทยอยู่ในกลุ่ม8ร่วมกับโปรตุเกสอียิปต์โรมาเนียและอิหร่านนายอภิไทยบำรุงพนิษฐ์ถาวรรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาไทยเราได้โควต้าจากศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาซึ่งทีมหญิงจบอันดับ5ของเอเชียส่วนทีมชายติดท็อป10ผ่านเข้ามาได้เช่นกันโดยนักกีฬาชุดนี้ทั้งชายและหญิงยังคงเป็นชุดเดิมจากผลงาน2เหรียญทอง4เกมที่ประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วและขณะนี้มีหญิงสุธาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณภารนังและบัวจินนิพาเสวตบุตรที่เดินทางไปแข่งขันรายการเก็บคะแนนโลกที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ส่วนที่เหลือทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งมีเพียงบอลภาคภูมิสงวนศิลป์ที่ใหญ่ของแคมป์ทีมชาติที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณแขนแต่คาดว่าน่าจะหายทันก่อนเดินทางไปแข่งขันวันที่15กุมภาพันธ์นี้ส่วนคนอื่นๆนั้นฟิตพร้อมดีสำหรับผลงานในการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมของปิงปองไทยเรานั้นล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วที่ประเทศจีนทั้งหญิงและชายต่างตกรอบแรกเนื่องด้วยตอนนั้นอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนักกีฬาตัวหลักเราป่วยทำให้ผลงานรวมของทีมไม่สู้ดีส่วนผลงานที่ดีที่สุดนั้นทีมหญิงของเราเคยได้อันดับที่13ของโลกโดยการตั้งเป้าหมายของสมาคมในครั้งนี้ก็เชื่อว่าทีมหญิงจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้แต่ลึกๆก็หวังว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์เข้าได้ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะชาติที่เข้า8ทีมสุดท้ายสำเร็จจะสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมในประเภททีม3คนได้อัตโนมัติซึ่งปิงปองไทยเรายังไม่เคยทำได้มาก่อนในประวัติศาสตร์ส่วนทีมชายดูคู่แข่งแล้วยังหนักหวังว่าจะผ่านรอบแรกไปได้รองเลขาธิการสมาคมกีฬาปิงปองของไทยกล่าวรายชื่อนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยชุดสู้ศึกชิงแชมป์โลกประเภททีม2024ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16-25กรัมพ. 0.67 แบ่งเป็นทีมหญิง5คนประกอบด้วยหญิงสุธาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณภารนังบัวจินนิพาเสวตบุตรการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินแตงโมทมนวันเขตเขื่อนและทีมชาย5คนประกอบด้วยไบพาดาศักดิ์ตันวิริยเวชกุลบอลภาคูมิสงวนศิลป์เป็ดสรายุทธตันเจริญโอปอสิทธิศักดิ์นุชชาติและเนม
ณภัทรธรรมาธิคม เผยศรีสะเกษหมดตัว20ล้านเลิกเมียเก่าเสี่ยฮุยยันยื่นฟ้องทวงทรัพย์สินคืนหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวว่าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ไฟเวทได้เปิดตัวจดทะเบียนกับน้องแนนแฟนสาวคนใหม่ท่ามกลางข่าวว่าถูกภรรยาเก่าหลอกทั้งที่มีครอบครัวอยู่แล้วแถมเมื่อลูกคลอดออกมาก็ไม่ยอมตรวจ DNA และไม่ยอมให้ใช้นามสกุลอีกทั้งสูญเงินเก็บกว่า20ล้านบาทไปโดยเหลือเพียงรถยนต์คันเดียวที่ได้เมื่อครั้งคว้าแชมป์โลกล่าสุดเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธวุฒินันท์โปรโมเตอร์ค่ายนครหลวงและผู้จัดการส่วนตัวของศรีสะเกษบอกว่าเรื่องเป็นแบบที่มีการเผยแพร่จริงโดยเจ้าแหลมมีคิวขึ้นชกปุ่นเครื่องในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายในจังหวัดนนทบุรีซึ่งหลังชกเสร็จได้ประสานทนายความเตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วเพื่อยื่นฟ้องเอาผิดอดีตเมียเจ้าแหลมซึ่งคาดไว้ว่าอย่างน้อยขอให้ได้ทรัพย์สินคืนครึ่งหนึ่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาส่งต่อเงินเดือนเบี้ยประชุมให้มูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีส่งต่อเงินเดือนแก่มูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมกับรัฐบาลจัดสรรงบเกือบ 1.4 ล้านล้านบาทเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพสร้างโอกาสให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมเมื่อวันที่19มกราคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งให้กับมูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมกับรัฐบาลได้จัดสรรเงินเกือบ 1.4 ล้านล้านบาทเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีเนื่องจากเป็นการให้ของแต่ละบุคคลไม่ต้องผ่านพ.ร.บ.ต่างๆตามกลไกของรัฐสภาที่ต้องใช้เวลานานโดยมูลนิธิที่นายกรัฐมนตรีส่งต่อตั้งแต่เริ่มในเดือนตุลาคม2566เป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่องนั้นโดยครั้งที่1เดือนตุลาคม2566มูลนิธิเด็ก Foundation for Children เพื่อช่วยเหลือตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานการดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่างๆครั้งที่2เดือนพฤศจิกายน2566ได้มอบให้กับ4มูลนิธิละ 50,000 บาทได้แก่ 1. มูลนิธิอิสรชนองค์กรพัฒนาเอกชนที่พัฒนาทักษะชีวิตแก่คนด้อยโอกาสและผู้ยากไร้2. มูลนิธิคนพิการไทยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพร้อมสร้างอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ 3. มูลนิธิบ้านพระพรองค์กรช่วยเหลือลูกของผู้ต้องขังผู้พ้นโทษและเยาวชนเด็กให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ 4. มูลนิธิสายทานสุขใจเพื่อช่วยเหลือคนชราที่ถูกทอดทิ้งครั้งที่3เดือนธันวาคม2566ได้มอบให้กับ3มูลนิธิละ 50,000 บาทได้แก่ 1. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นสมทบทุนให้โอกาสกับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสรวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต 2. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือคนหูหนวกให้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปและ 3. มูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อสนับสนุนเรื่องโครงการแก้หนี้ทั้งระบบปฏิรูปสิทธิลูกหนี้และเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนของรัฐบาลยังได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 1.4 ล้านล้านบาท
ร้อยละ 40.1 ของวงเงินงบประมาณแบ่งเป็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จำนวน 561,954.2 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทั้งด้านการกีฬาการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาศักยภาพคนและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเป็นต้นและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจำนวน 834,240.6 ล้านบาทเพื่อให้คนไทยได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในทุกมิติหัวใจหลักของการทำงานของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะฐานล่างของพีระมิดซึ่งการจัดสรรงบประมาณถึงร้อยละ 40.1 เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นช่วยต่อยอดในทุกโอกาสของความเป็นไปได้ของประเทศไทยและด้วยดำริของนายกรัฐมนตรีส่งต่อการให้ตามแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนจึงได้ส่งมอบเงินเดือนและเบี้ยประชุมให้กับมูลนิธิต่างๆและได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนายชัยกล่าว